สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเด็กของเราที่จะมาทำการรีวิวนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กนะครับที่เป็นทางฝั่งของเด็กเมตาเหมือนกันนะนั่นคือเด็ก Virtual World นั่นเองนะครับผู้ชมครับ Virtual World List นี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหเรื่องความแพงนี่ไม่ต้องพูดเลยนะครับแพงจะจัดนะฮะในส่วนของพวก UR SR อะไรพวกนี้นะก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมโอเคละมาครับเดี๋ยวเรามาดูในทางฝั่งของเมนเด็กกันก่อนเลยนะก่อนจะเข้าคลิปกันก็ฝากเพื่อนนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยละกันนะครับมาก่อนอื่นเลยครับแฮนด์แทรปผมใส่แม็กซีมาเลย2ใบนะครับผมแม็กซีเนี่ยก็คือปาในเทิร์นคู่แข่งนะครับหรือว่าจะปาเทิร์นเราก็ได้นะก็เมื่อคู่แข่งลงการอัญเชิญแบบพิเศษเนี่ยเราได้จวด1ใบนะครับผมแล้วก็แฮนด์แทรปที่ต้องมีทุกเด็กนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับน้องอุราระนะครับผมสามารถขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กครับแล้วก็ขัดการเอาการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะฮะมาในทางฝั่งของ Virtual World บ้างครับต้องบอกตามตรงครับ Virtual World เป็นเด็กที่รำยากแล้วก็เล่นผิดได้ง่ายมากนะครับผม Virtual World เนี่ยจะมีสกิลคล้ายกันหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะแปลกจากเพื่อนนึงตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบปกตินะครับผมนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมีมอนสเตอร์นะครับที่มีเลเวล3นะครับถูกอัญเชิญแบบปกติแบบพิเศษมาเนี่ยก็สามารถอัญเชิญการ์ดไปนี้ในสุสานได้นะครับผมนะแล้วก็พออัญเชิญออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถอัญเชิญตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นจูเนอร์นะครับถ้าเกิดว่าอัญเชิญด้วยวิธีนี้นะแต่ถ้าอัญเชิญปกติก็คือเป็นการ์ดมอนธรรมดาไม่ใช่จูเนอร์นะครับแต่ว่าถ้าอัญเชิญแบบพิเศษจากในสุสานเนี่ยก็จะกลายเป็นจูเนอร์นะครับแล้วก็นะครับผมถ้าการ์ดนี้มันถูกดิมูออกไปเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับที่โดนรีมูฟอ่ะเอากลับเข้าเด็กได้นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคของ Virtual World Hime นะครับเหนียนเหนียนนะเหนียนเหนียนหรือเปล่าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับน่าจะชื่อภาษาจีนนะฮะโอเคตัวนี้เป็นตัวหลักเลยในการตั้งบอร์ดแล้วก็ในการทำคอมโบครับลูลูครับลูลูเอฟเฟคครับ Virtual World ทุกตัวจะมีเอฟเฟคเหมือนกันก็คือถ้ามันอยู่บนมือเนี่ยเราจะเลือกการ์ด Virtual World ใบหนึ่งนะครับเราจะเลือกไม่ว่าจะเป็นเวทกับดักหรือมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็เราจะทำการส่งการ์ดอีกประเภทหนึ่งลงสู่สารเช่นไรสมมุติเราเลือกมอนเตอร์การ์ดที่ส่งลงสู่สารได้จะมีแค่เวทกับกับดักโอเคไหมฮะผมเคยเกริ่นไว้แล้วว่าเรามีการ์ดใหญ่ๆ3ประเภทเวทมอนสเตอร์กับดักถ้าสมมุติแรกสุดเลยนะผมเลือกเวทผมส่งอะไรได้ครับกับดักกับมอนเตอร์ที่เหลือเก็ตปะถ้าผมเลือกกับดักผมส่งได้แค่เวทกับมอนสเตอร์ลงสู่สารทีนี้สมมติผมเลือกกับดักนะผมส่งเวทลงสุสานแล้วเมื่อลงปั๊บตัวนี้บอกว่าจะเอาการ์ดที่เหลือเนี่ยขึ้นมือได้การ์ดที่เหลือคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเลือกอะไรเลือกกับดักส่งเวทลงเหลืออะไรครับเหลือมอนเตอร์เพราะงั้นเอามอนเตอร์ขึ้นมือได้แต่ถ้ากลับกันผมเลือกกับดักส่งมอนเตอร์ลงผมเอาอะไรขึ้นได้ครับผมเอาเวทขึ้นมือได้เห็นปะนี่คือการรำของ Virtual World นะครับจะสังเกตว่าถ้าผิดอันเดียวเนี่ยผิดยาวเลยนะต่อมาเหมือนกันครับเลือกการ์ดหนึ่งใบเวทมอนเตอร์กับดักก็ได้แล้วก็ส่งอีกอันนึงลงสุสานเช่นเลือกกับดักส่งเวทกับมอนเตอร์ลงสุสานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเอาการ์ดขึ้นมือได้มอนสเตอร์จากในสุสานครับตอนจบเทิร์นนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้โรชิครับตัวนี้โรชิก็คือเหมือนเดิมครับเลือกการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ส่งอันที่เหลือลงสุสานเหมือนกันเห็นป่ะ Virtual World มันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเล่นยากนึงถ้าเกิดว่าเรากดผิดนะแล้วก็อันนี้เมื่อลงเนี่ยสามารถเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์จากในสุสานได้นะครับผมในภาพตั้งป้องกันนะก็ปกติเนี่ยลงนี่จันเชิญนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้สุสานเมื่อเห็นนี่ถูกอันเชิญก็จันเชิญออกมาอีกนะฮะจะเป็นคอมโบกันแบบนี้นะครับผมตัวต่อไปครับคิรินครับตัวนี้เนี่ยเมื่อลงเนี่ยส่งการ์ดลงสุสานแล้วก็ส่งการ์ดอีกใบลงสุสานก็จะครบพอดีนะครับผมเช่นเราเลือกกับดักส่งเวทลงแล้วก็เมื่อลงเสร็จส่งมอนสเตอร์ลงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับโอโตฮิเมะนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์อยู่เลยหรือว่ามอนเตอร์ที่เราคุมทั้งหมดเนี่ยเป็นเผ่าไซคิกหรือว่าเวิร์มมอนเตอร์นะครับสามารถเชิญการ์ดแบบนี้แบบปกติได้โดยไม่ต้องบูชายันนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดแบบนี้ในสุสานเนี่ยสามารถทิ้งเผ่าไซคิกหรือว่าเวิร์มมอนสเตอร์นะครับเชิญการ์ดแบบนี้ในสภาพจูเนอร์ได้นะครับผมตัวต่อมาครับเป็นไรเงคิครับการ์ดฟรีที่หาได้ทุกอันอยู่แล้วนะแล้วก็ชุบชีวิตครับการ์ดฟรีที่หาได้ทุกอันอยู่แล้วนะฮะพอร์ตออฟดีไซน์ครับแวนิช10ใบบนสุดแล้วก็จั่วการ์ด2ใบนะครับFoolish Burial Good ครับทำการส่งเวทลงสุสานนะปกติจะส่งเวทใบนี้ลงนะครับ Lightning Storm ครับทำได้2อย่างครับจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้คุมการ์ดที่หงายหน้าอยู่นะครับคือทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งตีทั้งหมดของคู่แข่งหรือว่าทำลายเวทกับดักของคู่แข่งทั้งหมดนะครับ
Virtual World City ครับอันนี้ใช้เนี่ยเพื่อเอากับดักหรือว่าเวทมนต์เนี่ยมาเปิดใช้งานได้เลยปกติเนี่ยใช้ใบนี้จะเปิดใบนี้นะครับผมแล้วก็ Virtual World Gate ครับชิงลงครับอันนี้เนี่ยเอฟเฟคที่เก่งเนี่ยบนสนามก็เก่งบนสนามเนี่ยเราสามารถแบนอิท Virtual World Guard ไปอยู่ในสุสานได้แล้วเลือกมอนเตอร์บนฟิลด์1ใบครับ Negate Effect นะแล้วก็อีเอฟเฟคนึงในสุสานครับแบนอิทการ์ดใบนี้ออกจากสุสานแล้วก็หยิบนะครับ Virtual World Guard มอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือนะครับส่วนใหญ่ก็เอาเนี่ยขึ้นไม่ก็เอานี่ขึ้นนะฮะอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรนะครับขาดตัวไหนก็ตัวนั้นได้เลยไซโคนนะครับทอร์ไลท์เวกกระดักหนึ่งใบอันนี้ก็ใส่มาแบบไม่ได้เปลืองมากเพราะว่าตอนแรกจะใช้ทวินทวิสเตอร์แต่ว่าทุกคนครับคือ Virtual World เนี่ยเอฟเฟคส่วนใหญ่มันอยู่บนมือถ้าเราใช้ทวินทวิสเตอร์แล้วทิ้งไปเนี่ยบางทีมันเปลืองการ์ดบนมือนะครับเลยใช้ไซโคนดีกว่า Emergency Teleport ครับเปิดใช้งานแล้วก็เรียกพวก3ดาวได้เลยนี่เรียกพวกนี้ได้เลยนะฮะInfinite Impermanence ครับอันนี้เนี่ยปาจากบนมือได้นะครับสามารถทำ Negate Monster ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คุมการ์ดอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าการ์ดอันนี้หมอบแบบธรรมดาเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดแล้วก็ Negate Effect Monster ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหมอบมาแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยทั้งคอลัมน์นั้นนะครับจะไม่สามารถใช้งานเวทมนต์ได้เลยก็คือถ้าใช้ก็ Effect ไร้ผลนะครับต่อไปครับ Virtual World Gate ครับอันนี้เนี่ยเลือกการ์ด1ใบครับบนสนามนะเอาการ์ด2ใบที่ถูกแบนนิดเนี่ยเอากลับเข้าเด็กนะครับผมแล้วก็สามารถทำลายทิ้งได้แล้วก็อีเฟคในสุสานนะครับแบนิชการ์ดเป็นนี้ครับเลือกมอนเตอร์ของเราที่ Virtual World เนี่ยเพิ่มดาว3ดาวหรือลดดาว3ดาวก็ได้นะครับผมอันนี้ครับส่วนวูนะครับในช่วง Battle Phase เนี่ยสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์1ใบนะครับผมเปลี่ยนให้มันเป็นตั้งป้องกันหรือต้านโจมตีก็ได้นะครับแล้วก็เอฟเฟคในสุสานครับรีมูฟการ์ดเป็นนี้ครับอัญเชิญพิเศษมอนเตอร์จากสุสานนะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคของกับดักนะครับผมต่อมาครับเอ็กซ์ตร้าเด็กเลย Stardust Charge ครับเมื่อซิงโครจวน1นะฮะCoral Dragon ครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับทิ้ง1นะครับทำลายการ์ดของคู่แข่ง1ใบนะครับผมแล้วก็ Virtual Beast ครับจิวๆครับอันนี้เนี่ยไม่ถูกทำลายโดยการต่อสู้หรือการเอฟเฟคด้วยนะขณะที่เรามีมอนสเตอร์2ตัวหรือมากกว่าครับที่มีธาตุเดียวกันแล้วก็ประเภทเดียวกันนะครับผมแต่ว่าชื่อต่างกันนะเราสามารถที่จะแบนิชมอนสเตอร์2ตัวนะครับที่ไทป์เดียวกันแล้วก็ธาตุเดียวกันนะครับผมแต่ว่าชื่อต่างกันเนี่ยแล้วก็เลือกการ์ดบนสนาม1ใบนะครับเอาส่งลงสุสานได้เลยนะครับเอฟเฟคของจิวๆครับแล้วก็คิตตันวิงครับปกติการ์ดนี้จะเรียกจากทางฝั่งของอัลติมาย่าครับคิตตันวิงเนี่ยสามารถเนเกตเอฟเฟคมอนสเตอร์ได้1ตัวนะครับผมนะแล้วก็ทำลายทิ้งได้ด้วยนะฮะแล้วก็จะได้รับพลังโจมตีเท่ากับมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวนี้นะครับตีมอนสเตอร์แห่งที่เวล5หรือมากกว่าเนี่ยในช่วงคอนโดคอนเดนเขาเสียหายนะครับได้รับพลังเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์คู่แข่งนะครับผมโคตรเก่งเลยนะฮะคลาวด์แคสเซิลครับเมื่อลงอัญเชิญมอนเวล9นะครับแทนสุสานลงมาได้เลยบอมเบเลียนดราก้อนเมคครับแบนิชจูเนอร์จากบนมือสุสานหรือว่าบนสนามครับแล้วก็เลือกการ์ด1ใบบนสนามทำลายทิ้งนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกทำลายนะครับเอาการ์ดที่ถูกแบนิชไปที่เป็นจูเนอร์เนี่ยเอากลับขึ้นมือได้นะฮะราเวนัสครับคอโคดากอนครับตัวนี้ก็เมื่อซิงโครจวน1เหมือนกันเอฟเฟคที่ใช้นะเชนครับตัวนี้เก่งมากเลยเชนเนี่ยก็คือการ์ดที่ถูกส่งนะครับจากบนสนามไปสุสานเนี่ยจะไม่ลงสุสานแทนมันจะไปถูกแบนิชแทนนะครับผมแล้วก็เอฟเฟคก็คือเมื่อ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเมื่อมอนสเตอร์เราตีเนี่ยเอาการ์ดถูกแบนิชเนี่ยเอากลับเข้าสุสานได้นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดไม่อยู่สุสานนะเราสามารถแบนิชมอนสเตอร์2ตัวนะครับที่มีทายต่างกันแล้วก็ท่าต่างกันเนี่ยนะครับผมอัญเชิญไปพิเศษการ์ดไม่อยู่สุสานได้เลยนะครับเรียกว่าชุบได้ตลอดเอาติมายาครับตัวนี้เนี่ยสามารถอัญเชิญได้โดยการเอามอนสเตอร์ที่เวล5หรือมากกว่านะครับ2ตัวที่มีดาวเท่ากันเนี่ยแล้วก็อัญเชิญไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นการ์ดเซตคว่ำเวทมนต์หรือกับดักเซตคว่ำเนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับ Geomagnet Final Sigma ครับตัวนี้ไม่ถูกไม่รับผลของการ์ดใดๆนะครับยกเว้นว่าการ์ดแมทเมกนะแล้วก็ถ้าอยู่ในโซน Extra Monster เนี่ยนะครับถ้าการ์ดไปตีมอนอีกฝั่งเนี่ยทำดาเมจ2เท่านะครับคุณผู้ชม Phantom Knight ครับถอด1เลือกการ์ดเรา1ใบแล้วก็เลือกการ์ดอีกฝั่ง1ใบทำลายคู่นะครับโฮปบียอนเมื่อลงเนี่ยอีกฝั่งมอนสเตอร์พลังเหลือ0ทั้งหมดนะฮะ Virtual World Phoenix อันนี้เนี่ยก็คือถอด2นะครับเลือกการ์ด1ใบของคู่แข่งนะครับแล้วก็การ์ดสุสานนะครับแบนิชออกนะฮะตัวหลักเลยครับ True King Calamity ครับ Calamity เก่งมากโกงมากถอดวัตถุดิบ1ใบเลือกธาตุถึงธาตุมอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยจะกลายเป็นธาตุนั้นและมอนสเตอร์อีกฝั่งนะครับที่เป็นธาตุนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้เอฟเฟคได้ไม่สามารถตีได้พูดง่ายๆอีกฝั่งเนี่ยใช้เอฟเฟคไม่ได้นะครับในสนามนะแต่ถ้าปาแต่มือใช้ได้นะครับแล้วก็จะตีไม่ได้ในเทิร์นนั้นพูดง่ายๆก็คือมันจะปิดผนึกเลยนะครับผมต่อให้จะลงตัวใหม่มามันก็จะกลายเป็นธาตุนั้นนะครับในเทิร์นนี้ทั้งเทิร์นนะฮะนี่คือความเก่งของ True King of All Calamities นะครับผม
อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปการหาได้จากนี่ครับ Virtual World นะแพ็คนี้นะ Cyber City Guardian นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็แทบจะครบทั้งเด็กแล้วนะ Virtual World แล้วก็จะมีพวกนี้ครับ Emergency Teleport ต้อง Master Pack นะแล้วก็ไอ้พวกนี้ผมแนะนำว่าคราฟเอาดีกว่านะครับ Star Chart นี่คราฟเอา Coral นี่ก็คราฟเอาเถอะนะครับเพราะว่ามันหายากเอาตัวที่ใช้จริงๆนะผมว่า Kitten Wing อ่ะต้องใช้นะครับ Warp Speed Toy นี่เอาตีมาย่าแนะนำให้คราฟเอานะครับเพราะว่ามันสุ่มจาก Master Pack แล้วก็อันนี้ต้องใช้แน่นอน Calamity เนี่ยนะครับแนะนำคราฟเอาเลยนะฮะอันนี้ก็เก่งครับต้องใช้เหมือนกันพูดง่ายนะครับโซนเอต้าเด็กเนี่ยผมคราฟเอาเองหมดเลยผมคราฟทุกอย่างเลยนะครับ Mad Mech อันนี้อยู่ในแก๊งนี่ครับ Singular Strike Overthrow อันนี้ผมก็คราฟเอาเหมือนกันนะฮะอันนี้อยู่ในแพ็คของ Virtual World อยู่แล้วนะครับโฮบิออนน่าจะอยู่แพ็คของLegacy Pack นะครับแพ็คตำนานโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเอ็กต้าเด็กผมคราฟไปหมดเลยนะแล้วก็อันนี้เอาจากของ Virtual World นะฮะประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในส่วนของในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมไปไปดูกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองสู้ด้วยเด็ก Virtual World กันนะฮะเอาจริงเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมถึงกลับมาแรงโก5หรือโก4นะครับเพราะว่าวันที่1เนี่ยมันเป็นวันรีแรงครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับไม่ว่าจะอยู่แพลต5หรือว่าแพลต1นะครับทุกคนจะตกมาโก5ใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโกตอนนี้เนี่ยไม่ใช่โกแบบที่ทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับโกตอนนี้ก็คือสมรภูมิรวมดาวเด่นบนฟากฟ้าเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มรำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับใช้การ์ดเวทมนต์ใบนี้นะฮะเอฟเฟคของ Virtual World City นะครับจะสามารถทำการนะครับนี่ใช้การ์ดได้เลยแบบนี้นะนี่ครับจะสามารถเอาการ์ดกับดักอ่ะมาใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมใช้เอฟเฟคของเจ้าน้องคนนี้นะฮะคือทำการเลือก1ใบนะครับแล้วเราจะส่งการ์ด1ใบนั้นลงสู่สารครับคุณผู้ชมผมจะส่งเวทมนต์ลงถ้าเราเลือกกับดักส่งเวทมนต์ลงเราจะสามารถเอาการ์ดที่เหลือที่เรายังไม่เลือกขึ้นมือได้นั่นคือมอนสเตอร์ครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปในคลิปว่าประเภทของการ์ดเนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะมอนสเตอร์กับดักและเวทมนต์เป็นประเภทของการ์ดอันใหญ่นะครับแล้วนะครับผมจะอัญเชิญแบบปกติครับ Virtual World คนนี้ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้งานเอฟเฟคนะครับผมของ Virtual World Gate นะครับอันนี้ทำการแบนิชครับเพื่อทำการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะผมจะเอาการ์ดน้องคนนี้ครับโรชิขึ้นมาครับแล้วผมก็ต้องทิ้งการ์ดมือ1ใบครับนั่นคือผมจะทิ้งทางฝั่งของเจ้านี่ไปนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการเชิญซิงโครครับนี่ครับ3ดาวกับ3ดาวเป็น Stardust Chart ครับนี่การรำของ Deck Virtual World นะฮะ Chart Warrior ครับเอฟเฟคเมื่อซิงโครได้จวน1ครับโอเคแล้วก็ใช้งานเอฟเฟคของโรชิครับทำการปักนะครับผมเลือกใบนี้มานะฮะแล้วก็เราจะส่งการ์ดเหมือนเดิมครับ1ใบลงสู่สารนะครับผมจะส่งเจ้านี่ลงแล้วกันนะแล้วก็ลงมาครับทางฝั่งของโรชิเอฟเฟคของโรชิครับเมื่อลงจะสามารถสเปเชียลซัมมอนได้ครับผมจะสเปเชียลซัมมอนน้องคนนี้ออกมาครับและเอฟเฟคของน้องครับอันนี้ครับเมื่อเห็นเลเวล3หรือต่ำกว่าสเปเชียลซัมมอนออกมาเนี่ยก็จะสามารถสเปเชียลซัมมอนต่อได้นะครับนี่เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะสามารถเล่นทางฝั่งของเอาจริงก็คือเรียกว่าเล่นได้หลายตัวเลยนะครับแต่ว่ามือเราตอนนี้ยังทำไม่เล่นไม่ได้ครับผมใช้พอร์ตออฟดีไซน์ก่อนนะฮะทำการแบนิบตัว2มาแล้วมี Emergency Teleport แล้วก็มีเจ้านี่มาช่วยในการเล่นได้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวดูการ์ดที่แบนิบหน่อยสิของสำคัญไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าเวทออกหมดแล้วนะเวทเนี่ยโดนออกไปหมดแล้วนะครับโอเคแต่ว่ากับดักยังอยู่เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการนะครับอัญเชิญ Exit เป็นปลาบู่ทองนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ Exit Synchro Synchro เป็นปลาบู่ทองครับปลาบู่ทองปลาบู่ทองนะนี่เรียกว่าปลาบู่ทองแล้วกันปลาบู่ทองเนี่ยมีเอฟเฟคก็คือได้จวน1นะครับผมอ่ะจวนมาขอการ์ดดีๆหน่อยละกันโอเคก็ไม่ได้แย่มากครับ Emergency Teleport ครับทำการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับลงมาอีกตัวนึงละที่เหลืออยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะเอาจริงก็น่าจะต้องน่าจะต้องเล่นทางฝั่งของเอานี้ไป6กับ3เป็น9นะครับแต่ว่าถ้าใช้ใบนี้เนี่ยเราจะเล่นทางฝั่งของ Crystal Wing ไม่ได้แต่เราจะได้ทางฝั่งของตัวอื่นแทนนะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนแป๊บนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มอนสเตอร์บนมือเลยครับถ้ามอนสเตอร์บนมือเพิ่มเนี่ยก็จะดีมากนะ
6กับ3เป็น9เป็น6โอเคก็ทำอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับชุบมาก่อนครับชุบมาชุบมาคือผมก็อยากเสี่ยงนะแต่ว่าถ้าเสี่ยงแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียของฟรีครับเดี๋ยวลองเสี่ยงดูก็ได้นะฮะวิธีการเสี่ยงก็คือเดี๋ยวผมจะทำการผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่าวะไม่เสี่ยงดีกว่าครับแบนดิตออกไม่เสี่ยงดีกว่าเรียกมาครับเอาติมายาแล้วเดี๋ยวเราเซตการ์ดครับเอฟเฟกต์ของนี่ทำงานครับสามารถเรียกคริสตัลวิงได้เลยครับผมไม่เสี่ยงดีกว่านะครับคือเราหาวิธีเล่นต่อไม่ได้เพราะว่าบนมือเรามันหมดแล้วนะคุณผู้ชมถ้าบนมือเรายังเหลือนี่เอาจริงมันก็ยังพอเล่นต่อได้นะครับแต่นี่คือมือเราหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยนะฮะโอเคแหละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอ exit เป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะงั้นก็ final take sigma มาเลยก็ได้ครับแต่ sigma มาเลยก็ไม่ดีเหมือนกันเอานี้มาก่อนผมขอ exit ตัวนี้ก่อนนะที่จริงอยากเล่นนั่นได้ครับถ้าเรามีมอนอีกใบหนึ่งบนมือเนี่ยก็จะเล่นใบอื่นได้อยู่นะครับสามารถเล่นเป็นทางฝั่งของเนี่ย calamity ได้นะครับเพราะมันจะโดดได้อีกรอบนึงคือมันต้องโดดมาอีกตัวนึงอ่ะมันถึงจะพอไปต่อได้นะทีนี้มันไม่โดดเลยมันก็เล่นยากเพราะว่าถ้ามันมีโดดเนี่ยก็ส่งแบบกับดักลงสุสานได้อีกแล้วมันก็ตอนนี้เรายังไม่ใช้เอฟเฟคของกับดักตัวอะไรเลยนะครับคือเอาจริงเนี่ยเธอแรกอยากให้ตั้งบอร์ด calamity มากกว่าด้วยซ้ำมากกว่าทางฝั่งของ crystal wing ด้วยซ้ำนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรรอบนี้คิดต้องวินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้า calamity ให้ดูนะโอเคเอ็กโซเดียเอ็กโซเดียเอาจริงแค่ทำลายเอานี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะทำลายนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันใช้เอฟเฟกต์จะจั่วเมื่อไหร่ก็ทำลายได้เลยนะครับนี่เอ็กโซเดียนะนะโอเคเดี๋ยวถ้ามันใช้เอฟเฟกต์เอาไอ้นี่ออก3นะก็จั่วได้เลยครับเน็กตูนมันคือเอ็กโซเดียนะคนมันก็เสิร์ชตูนมาเรื่อยแล้วมันก็จะเปิดไปเรื่อยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวมันใช้เอาไอ้นี่ออก3แล้วก็จั่ว1ก็เดี๋ยวเราจัดการเลยแล้วกันนะครับสบายสบายเลยนะอันนี้อันนี้ใช้เป็นชิคเก้นเกมครับจั่วครับเขาน่าจะรู้ว่าถ้าเขาใช้ไอ้ตัวนี้น่าจะตายครับใช่เพราะเดี๋ยวผมจะคริสตัลวิงแล้วก็เนเกตมาเลยเอ็กโซเดียแท้เลยครับอันนี้เอ็กโซเดียแท้เลยนะรีมูฟอีกจั่วหนึ่งนะครับลดพันจั่วหนึ่งอย่าบอกนะมันได้เอ็กโซเดียครบ5ใบมันก็จะเวอร์เกินไปไม่มีทางครับยังมีตูนเวอร์อีกบนมือใบหนึ่งนะครับอ่ะเอาลงจ่วย2โอ้เอางี้เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลำต่อได้เปล่านะครับเฮ้ยเห็นหัวเอาเรื่องคุณผู้ชมเห็นหัวว่ะหัวมามีหัวซะด้วยนะเฮ้ยทำเป็นเล่นเอ็กโซเดียว่ะอุ้ยวันเดอร์แวนต่อแต่ว่าผมถ้าจำไม่ผิดอันนี้ทำอะไรอ่ะชัฟเฟิลเอากลับจวนหนึ่งเฮ้ยอ๋อกลับสองมันกะใช้ดวงเลยนี่ว่ะมันกะรีใหม่เลยครับรีใหม่เลยโหตกใจถ้ามันจั่ว5ใบมาแล้วมันได้ครบเลยผมว่ามันก็เวอร์ไปเนาะไฮไลท์พอยต์เราด้วยขอบคุณมากไม่อยากได้เลยนะครับโอเคแหละนะครับเรียบร้อยฮะเอ็กโซเดียไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพยายามทำคิงคลาเมตี้ให้ดูนะเพราะว่านี้มันจะบอร์ดไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าได้มอนอีกตัวนึงอ่ะจะดีมากเมื่อกี้เราจั่วมันได้เวท2อันเลยไงถ้ามีมอนโผล่อีกสักอันนึงอ่ะก็จะทำคิงคลาเมตี้ได้แน่นอนนะครับโอเคอันนี้ไม่เป็นไรมาลุยต่อโอ้โหเจอเอ็กโซเดียก่อนเลยว่ะเริ่มก่อนได้ปะโอ้โหขอบคุณมากขอบพระไทยเป็นอย่างสูงเลยนะฮะขอบพระไทยเพคะเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมที่ให้เราเริ่มก่อนโอเคมือตอนนี้ได้ครับเล่นได้อยู่เดี๋ยวเราครับใช้ Foolish Burial Good ครับทำการส่งเวทมนต์ลงการส่งเวทมนต์ลงครับเวทมนต์ใบนี้แหละนะฮะเพราะใบนี้เนี่ยแบนิชแล้วก็เอาขึ้นมือได้ใบหนึ่งนะนี่ครับผมจะแบนิชนะครับ
แล้วก็เอาขึ้นมือใบหนึ่งปลายปลาอุระละโอ้โหช็อตนี้เยี่ยมเลยปลาอุระละช็อตนี้ได้เรื่องเลยครับได้เรื่องเลยโอเคละมันเล่นยากแล้วครับตอนนี้คงทำอะไรมากไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นดูแล้วกันลองจิ้มดูเพราะว่าถ้าขัดอุระช็อตเมื่อกี้นี่ก็คือโอ้โหถือว่าเอาเรื่องเลยนะฮะถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้บนมือในฟิลในอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นไม่ได้แล้วแหละนะครับน่าจะยากแหละน่าจะได้แค่Exceed 9ดาวขึ้นมาคือผมไม่อยากเสี่ยงแบบว่าขนาดแบบเล่นแล้วจั่วเลยอะไรเงี้ยถ้าจั่วแล้วไม่ได้นี่ก็คือเละเลยนะจั่วแล้วไม่ได้คือเล่นต่อไม่ได้เลยครับก็น่าจะต้องซิงโครเป็นเจ้านี้ก่อนนะเพราะว่าโดนขัดแล้วก็มือมันไม่มีตัวเปิดด้วยเช่นมาลุกน่าจะได้แค่นี้แล้วก็สเปเชียลซัมมอนออกมาก็จริงนะครับแต่ว่าทำอะไรต่อไม่ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่โดนขัดเมื่อกี้จะหยิบออกมาได้อีกตัวหนึ่งแล้วมันจะไหลต่อได้มันจะเป็นซิงโคร6ดาวสตาร์ดัชชาร์ดอะไรอย่างนี้ต่อได้ทีนี้พอมันขัดอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเล่นไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหยากด้วยนี้ปาแม็กซี่เลยอย่าบอกนะคอบายอ่ะโอ้โหคอบายอินฟินิตก่อนเลยครับถ้างั้นคอบายแม็กซี่โอ้โหยากอันเนี้ยยากอันเนี้ยคอบายแม็กซี่ด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหลำบากนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรการ์ดมันถูกแบนดิตออกแทนนะพอยต์เฟกของเชนเนี่ยแหละนะครับคือถ้าเมื่อกี้แม็กซี่ติดเนี่ยจะได้เลยนะครับคือไงมันก็รอคอบายอันนี้เราอยู่แล้วแม็กซี่เราอยู่แล้วนะครับโอเคมันก็เล่นไม่ได้เหมือนกันมาเดี๋ยวลองดูกันจูวะโอ้โหอุลาละอ๋อไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้นะครับคือออกมาสเปเชียลซัมมอนออกมาก็จริงนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรียกออกมา6ดาวอุลาลาเป็นจูเนอร์จูเนอร์มันต้องโอ้โหถ้าซิงโครเป็นซาร่าชาร์ดคือทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าโอ้โหมันเสี่ยงมากเลยครับมันเสี่ยงมากเลยนะฮะผมว่าเก็บอุลาลาไว้ขัดดีกว่าตีไปก่อนดีกว่านะครับเก็บอุลาลาไว้ขัดดีกว่าเอาการ์ดที่แบนิทกลับมาเอาแม็กซี่กลับมานะครับมันเสี่ยงเกินไปครับคือสามารถเล่นได้นะรีมูฟกับดักออกแล้วชุบเนี่ยซีซี่เนี่ยแล้วก็ลงอุระละไปแล้วซิงโครเป็นสตาร์ดัชชาร์ดแล้วก็จั่วหวังจั่วพูดง่ายๆหวังจั่วเอาอะแต่ผมมองว่าเสี่ยงมากเกินไปครับเนี่ยเก็บไว้ขัดอย่างนี้ผมว่าคุ้มกว่านะเนาะเพราะว่าถ้าเล่นแบบเมื่อกี้ผมว่ามันเสี่ยงแบบผมว่ามันเวอร์ไปว่ะผมว่ามันอันตรายมากเลยอะวิธีแบบเมื่อกี้นะครับมันเกินไปหน่อยหุ้ยมงเหรอมงใช่ครับเก็บไว้ขัดดีกว่าถ้าสาระชาร์จแล้วจั่วไม่ได้อีกเดี๋ยวเราก็แพ้อีกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแหละก็อย่างที่ผมบอกครับโกตอนนี้มันคือแพลตหมดทุกคนแหละมันคือแพลตทุกคนที่เล่นมาเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับคุณผู้ชมอ่ะไปต่อเลยเห็นไหมฮะโกตอนนี้มันไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับมันมีขัดมีอะไรกันหมดแล้วเพราะว่ามันคือแพลตมันคือแพลตเลยทุกคนอันเนี้ยบางคนที่แพลต1ด้วยซ้ำเพราะแพลต1ก็ตกมาโก5เหมือนกันนะครับเลือกได้ก็ขอเลือกเล่นก่อนนะโอเคนี่ยังไม่ได้ลำแบบเต็มๆเลยเนี่ยมันโดนขัดไงแต่ก็ดีครับแต่ก็ดีเล่นได้ได้อยู่ใช้เวทนะครับคือเราแค่ใช้เวทปะเพื่อใช้เอฟเฟคของไอ้พวกนี้ได้เฉยนะครับใช้เอฟเฟคครับเลือกเวทเดี๋ยวเราส่งกับดักลงนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเอามอนขึ้นก็เลยส่งกับดักลงนี่ผมจะเอามอนขึ้นครับเอาตัวนี้มา
ผมต้องการมอนขึ้นครับก็เลยส่งกับดักลงนะแล้วเดี๋ยวเราซิงโครเป็นสตาร์และชาร์จครับชาร์จมาเลยชาร์จมาลูกชาร์จมาจัวหนึ่งครับจัวหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัญเชิญกลับมาได้นะครับแต่ก่อนอื่นขอจิ้มก่อนเอฟเฟคครับจิ้มกับดักนี่แหละแล้วเดี๋ยวลงมาก่อนนะครับเราส่งกับดักลงก่อนใบหนึ่งโดดลงมาเมื่อลงครับเดี๋ยวส่งมอนเตอร์ลงต่อนะครับขอใบนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะชุบมาต่อได้นะตรงนี้นะครับเรามีเวทที่จริงอยากเคลียร์เวทมากเลยนะมันสามารถทำได้ครับมันสามารถทำได้เลยเดี๋ยวก่อนนะโดด3โดดชุบ3 9 9มันเล่นต่อได้เลยก็เอางี้แล้วกันนะครับเอาคุ้มก็ไต้ฝุ่นก่อนยิงใบตัวเองนี่แหละอันนี้เอาคุ้มเลยนะแล้วก็ใช้เอฟเฟคครับรีมูฟออกอันนี้เอาคุ้มเลยคุณผู้ชมเอานี่มาโลชี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวส่งน้องคนนี้ลงไปครับผมขอเหลือเวทไว้ใบหนึ่งผมต้องการเหลือเวทไว้ใบหนึ่งเพื่อเล่นต่อเอฟเฟกต์โลชิทาร์เก็ตไม่เชนเดี๋ยวเราส่งเวทลงต่อนะผมเวทแล้วกันนะครับโดดมาสเปเชียลซัมมอนครับตัวนี้เอาคุ้มขอเอาคุ้มนะนะครับแล้วก็โดดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าเอาคุ้มยังไงนะวิธีเล่นเลยเดี๋ยวเริ่มเลยซิงโครเป็น9ครับอันนี้ก่อนนี่แป๊บนึงนะเชนกับไอ้นี่เนี่ยเชนต่อลดดาว9ชุบต่อ6 3ลง66อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาเชนเนี่ยแหละครับเชนนี่แหละเอาแบบนี้แล้วกันมันลำบากนิดนึงทุกคนต้องค่อยๆเล่นมันจะงงนิดนึงเอฟเฟคเมื่อโดนรีมูฟครับเอา1ใบกลับที่จากรีมูฟนะกลับได้เห็น9แล้วใช่ป่ะทีนี้นะทุกคนทำงี้นะครับวิธีเล่นนะให้รีมูฟอันนี้ออกรีมูฟนี้ออกลดดาวเชนนะลดดาวนะครับลดนะอย่าเพิ่มนะลดดาวนะครับ3แล้วก็ซิงโครต่อครับซิงโครเรียกนี่เรียกปราสาททรายทองนะครับเรียกปราสาททรายทองลงมาปราสาทชุบเทนเอ็กซีดเป็นทูคิงคารามิตี้ครับพยายามเน้นป้องกันไว้นะครับเธอแรกๆเน้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะแล้วก็นี่ครับเรียกมังกรมาเรียกมังกรมาคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะแล้วก็หมอบครับหมอบเวท1ใบเอฟเฟกต์มังกรทำงานเรียกคิตเติ้ลวิงโอเคแล้วแหละเธอแรกแค่นี้พอนะครับเรามีคาราเมตี้ขัดเอฟเฟคได้หมดคือทำให้มอนเตอร์เอฟเฟคของอีกฝั่งเธอนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ในสนามนะครับแล้วก็ตีไม่ได้แล้วก็มีคิตเติ้ลวิงเผื่อขัดจากบนมืออีกนะครับผมเอาเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเวลาใช้รีบใช้เลยครับคาราเมตี้เดี๋ยวมันโดนทำลายโดนอะไรเงี้ยแนะนำให้เอาเชนออกนะครับเปลี่ยนเป็นท่าอะไรก็ได้นะอีกฝั่งจะกลายเป็นท่าที่เราเปลี่ยนครับอีกฝั่งกลายเป็นท่าที่เราเปลี่ยนหมดนะครับดาร์คลอร์ดโอเคบอร์ดแรกอันนี้โหดมากนะอีกฝั่งมอนบนสนามเนี่ยใช้เอฟเฟคไม่ได้เลยครับใช้เอฟเฟคไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ามีเอฟเฟคอะไรพิเรนจากบนมือก็เดี๋ยวใช้คิตเติ้ลวิงรอบนึงกันผมอ่านนี้ก่อนอืม
โอเคนะครับมาเดี๋ยวจริงเนี่ยเอาติมายาเนี่ยน่าจะลงโซนนี้ได้เพราะเดี๋ยวเอ็กซ์ต้าโซนเดี๋ยวผมเก็บไปให้จิโอแมทมิกนะครับผมอยากเก็บไปให้จิโอแมทมิกมากกว่ามันเล่นยากครับเห็นปะคือมันจะใช้เอฟเฟกต์จากบนสนามไม่ได้ถ้ามันปาจากบนมือมันโดนคิตเตอร์วิงอีกนี่แหละบอร์ดที่โหดที่สุดเลยในเทิร์นแรกเอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้นะครับไทม์ลอร์ดตีไม่ได้ด้วยตีไม่ได้ด้วยเทิร์นนี้ตีไม่ได้ด้วยนะครับตีไม่ได้ด้วยโอเคแต่เจอไทม์ลอร์ดก็ลำบากนิดนึงนะมันใช้เอฟเฟกต์ครับไหนลองดูอันนี้ลองนะลองไหนลองดิลองใช้คิตเตอร์วิงขัดดิขัดได้ไหมเพราะผมก็ไม่รู้ไงขัดได้แล้วยิงได้เลยหรือเปล่ามันอาจจะไม่รับมันแค่ขัดแต่มันไม่โดนยิงโอเครู้เรื่องมันแค่ขัดแต่มันไม่โดนยิงแค่ขัดแต่ไม่โดนยิงสันนะแป๊บหนึ่งนะครับไทม์ลอร์ดไม่โดนทำลายไม่โดนทำลายแต่ว่าอย่างนี้ได้นี่เปิด Virtual World Gate ครับผมใช้เอฟเฟกต์เลยผมขอแบนนิดไปหนึ่งออกผมลองจิ้มดิเอฟเฟกต์มันหายป่าววะเออเอฟเฟกต์มันโดนแล้วอันนี้น่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วแหละมั้ง ไม่แน่ใจไม่ไรเราเรียกเชนในรูสารสามารถเรียกได้เลยโดยการรีมูฟ2ตัวออกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ะคุณผู้ชมว่ามันแต่ผมว่ามันก็นับว่านับแล้วมั้งมั้ยน่าจะนับแล้วแหละไม่รู้ว่ะอันนี้แต่ปกติแล้วถ้าเนเกตอย่างนี้แล้วน่าจะเละแล้วนะเออมันน่าจะเละแล้วครับเพราะว่าคือมันเนเกตไปแล้วเนี่ยเอฟเฟคที่ไม่โดนทำลายก็น่าจะหายไปแล้วก็คือน่าจะตีเข้าแล้วนะครับนี่ก็เป็นบอร์ดของ Virtual World นะครับอันนี้อัดยาวไม่ได้ตัดเลยนะแพ้ก็แพ้ครับชนะก็ดีแพ้ก็ไม่เป็นไรน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับสังเกตว่าคลิปนี้ตึงกว่าทุกคลิปเลยเพราะว่า Virtual World เนี่ยลำยากไม่พออีกฝั่งเนี่ยมันแรงแบบแรงสูงครับโกนี่คือแรงสูงนะเพราะว่ามันคือโกวันที่1ครับโกวันที่1คือแพท1ครับโกวันที่1คือแพท1นะทุกคนเราเริ่มก่อนเหมือนเดิมเดี๋ยวลองใช้เวทเอากับดักมากลางเลยอุลละปามาเลยลูกถ้าอยากปามาเลยไม่ว่าไม่ปาเอากับดักมากลางเอาปากกามาวงใช้เอฟเฟกต์ครับใช้เอฟเฟกต์เลือกกับดักถ้าเลือกกับดักส่งเวทลงเอาอันนี้ขึ้นมือได้แม็กซี่แล้วเซ็งว่ะเจอแม็กซี่ผมไม่อยากเล่นต่อเลยมันเล่นยากนะเอาเวทลงนะครับมันเล่นยากครับผมไม่อยากเล่นต่อเท่าไหร่เอาขึ้นมาเตรียมไว้ก่อนแล้วกันเตรียมไว้ก่อนนะครับผมหมอบไว้อะพอแล้วเจอแม็กซี่ผมไม่อยากเล่นต่อเท่าไหร่นะเพราะว่ามันคือเราลำได้นะแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะได้แบบอินฟินิตหรืออุลาระกลางทางเนี่ยแล้วมันจะลำบากครับกลัวแม็กซี่มันเล่นเด็กอะไรอะ OTK ป่ะเนี่ยชิบหายแล้วงานยาวไม่เป็นไรซามูไรชิรานุย OTK ไม่ได้หรอกตามหลักไหมครับปกติชิรานุยไม่ค่อย OTK นะใช้เวลานิดนึงเด็กมันจะใช้เวลาแบบสักเล็กน้อยนะครับมันจะไม่ OTK เลยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่นี้ซอมบี้โอเคปรับเป็นเวล4เหรอผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะเธอนี้กะไม่ได้อะไรครับเอาแล้วเด็กซอมบี้เหรอมันแค่เอาชิรานุยมาตั้งเฉยๆเพราะชิรานุยตัวนี้ก็เป็นซอมบี้ครับ
อุ้ยจะซอมบี้ไม่แน่ว่ะซอมบี้น่ากลัวด้วยเราไม่มีการ์ดขัดเลยอ่ะชิบหายแล้วอันนี้ซวยแล้วครับซอมบี้เวิลด์เนี่ยแย่แล้วโหงานเข้างานหยาบของจริงเดี๋ยวเราค่อยเป่าไซโคนมาแล้วกันคุณผู้ชมเก็บไซโคนไว้ก่อนนะครับทิ้ง1เพิ่มเวลอีกโอ้โหคือพวกนี้มันโดนทิ้งมันจะเก่งอะดินะครับลงฟรีบนมือหรือว่าเมื่อกี้เราน่าจะลำไปเลยวะน่าจะลำไปเลยไหมเอาไหมแต่มันก็พูดยากครับพูดยากอะพวกนี้มันแล้วแต่ว่ะมันแล้วแต่ว่าเราตัดสินใจยังไงมากกว่าสำหรับผมนะคือลำเลยมันก็ขัดได้แหละถ้าเราเรียกคือไงเราก็เรียกได้แล้วไอ้คิงคาลามิตี้อะไรน่ะนะครับกลับเหมือนเดิมอะคริสตัลวิงอะเราเรียกได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเจอแบบจังๆเลยเนี่ยโอ้โหคือถ้ามันระหว่างทางอะมันได้อุราระอย่างเงี้ยเราก็แตกนะครับเหมือนสะดุดอะผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะเอาเราแล้วครับมันเล่นรอจริงแล้วเนี่ยคริสตันฮาร์ฟฟรีแบ็กแอคเซสโค้ดไม่น่าจะ OTK ได้นะแอคเซสโค้ดอะน่าตัวอื่นมากกว่านะครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นเด็กซอมบี้ตัวอะไรอะยูนิคอร์นโอเคแต่ถ้าเขาดีดเราอ่ะดีนะถ้าเขาดีดเราอ่ะเทิร์นหน้าเราได้เปรียบเลยครับเทิร์นหน้าเราได้เปรียบเลยถ้าเขาดีดเราผมพูดตรงเหมือนช่วยเราเลยถ้าเขาดีดอ่ะผมพูดจริงนะถ้าเขาดีดเรานี่คือแบบสบายอ่ะมันจะไม่ดีดมอนนะดิว่าแล้วเชนไม่ได้ด้วยสวยแล้วทีนี้มันรู้อีกโอ้ยลืมกดเปิดเชนนี่ไงก็ว่าอยู่ทำไมเชนไม่ได้วะนี่ครับความขี้เกียจครับของคนอย่าไปทำตามนะทุกคนไม่งั้นยิงฟิลได้ฟรีๆแล้วไงอย่าไปทำตามนะครับความขี้เกียจความขี้เกียจมานั่งกดแคนเซิลเฮ้อเจริญพรละโอเคไม่เป็นไรไม่น่าตายมั้งตายป่ะวะไม่น่าตายไม่น่าตายแต่ก็ฟิลมันก็ทำให้เราเป็นแบบซอมบี้หมดอ่ะแย่เลยนะครับเนี่ยแหละนะความขี้เกียจของคนไม่งั้นเนี่ยเราอย่างน้อยก็ทำลายฟิลมันได้ใบหนึ่งก็จะเล่นง่ายกว่านี้นะครับ แต่อย่างที่บอกครับอันนี้คลิปสดเลยมีคนบอกว่าชอบแบบขอแบบดูตอนแพ้ด้วยอะไรเงี้ยไม่เอาแบบชนะอย่างเดียวมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เรียวอ่ะได้คลิปนี้เรียวจัดเลยเนี่ยเวลาเล่นผมคิดยังไงอ่ะผมบอกตามนั้นเลยคลิปเนี้ยแพ้ก็แพ้ครับแพ้ก็ช่างมันครับแต่ผมจะบอกตามนั้นเลยหายหมด2ตัวเนี้ยไปหมดครับแต่ access code เป็นตัวที่ไม่น่ากลัวเลยคือมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเทิร์นคู่ต่อสู้ครับถ้าบอร์ดมันแค่นี้เทิร์นหน้ามันแพ้ 100% ผมกล้าพูดแพ้ 100% ด้วยนะครับเทิร์นหน้าแพ้ 100% แน่นอนถ้าบอร์ดมันแค่นี้นะถ้ามี access code ตัวเดียวเทิร์นหน้ามันแพ้ 100% ครับ access code เป็นตัวที่คือขัดอะไรใครไม่ได้เลยขัดอะไรใครไม่ได้เลยในเทิร์นคู่ต่อสู้นะถ้ามันไม่หมอบการ์ดเรียบร้อยครับมันแพ้แน่นอนผมกล้าการันตีด้วยอุ้ยแต่จั่วได้อุราระอันนี้ไม่แน่ว่ะทำไมจั่วได้อุปป้าลูกเอ้ามีเอฟเฟคอีกโอ้โหดูมคิงอันนี้สวยแล้วแย่เลยว่ะไม่เป็นไรใจเย็นก่อนไหวอยู่มันมีเชนอ่ะมันมีเชนอ่ะมันจะแพ้มันมีเชนเนี่ยแหละคุณผู้ชมเอ้ยที่จริงน่าจะ Virtual World Gate แล้วไปไอ้นี่ดูมคิงไอ้นี่ก่อนนะน่าจะได้น่าจะได้ไม่รู้เฮ้ยมันให้โอกาสแก้ตัวว่ะ
เฮ้ยแจ๋ว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 มันให้โอกาสแก้ตัวครับโอเคมันให้โอกาสแล้วลองทำให้ดีมันให้โอกาสแล้วลองทำให้ดีเอานี่ลงมันให้โอกาสแก้ตัวแล้วเว้ยเดี๋ยวเราใบเอฟเฟกต์มันก่อนใบเอฟเฟกต์มันก่อนใบเอฟเฟกต์มันให้โอกาสแก้ตัวแล้วมันให้โอกาสแก้ตัวแล้วเงียบเงียบไปครับเงียบไปไว้มันไม่รู้โอเควู้ไปเอฟเฟกต์ครับจิ้มมีบนมืออีกวะไม่รู้ว่ามีในสุสานหรือในไหนนะเฮ้ยขอลำหน่อยดิเพื่อนนะแม็กซี่เหรอไม่เอานะพอเหอะอุลาละชิบหายโอ้โหลำบากอีกเวนอุลาละอะไรช็อตนี้อ่ะไอ้นั่นโดนใบแล้วนี่โดนใบแล้วไม่ใช่เหรอวะโดนใบแล้วนี่ไม่ใช่เหรอโดนแล้วเปล่าเออโดนแล้วครับลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปก่อนมันลงไม่ได้ก็ต้องได้อะทุกคนอ่ะชุบมาไม่ได้ก็ต้องได้ครับตอนนี้ต้องทิ้งอีกทิ้งไปนี่ถ้าไม่ได้สาระชาร์จนี่แย่เลยเนี่ยถ้าซิงโคเก้าดาวตัวไหนพลิกได้วะดูดิซิงโคเก้าดาวตัวที่พลิกได้มีเวอร์มิเลียนยิงได้หนึ่งโอ้เศร้าเลยคือถ้าได้มอนสเตอร์มันก็คือมันไหวนะมันไหวถ้ามันได้มอนตอนนี้มี2อย่างครับมี2อย่างคือซาดัสชาร์จเนี่ยแหละแล้วจั่ว1ถ้าได้มอนน่ะไหลต่อเลยถ้าไม่ได้อ่ะซวยอ่ะอยากชนะขอร้องเลยขอมอนเตอร์อ่ะผมฝากความหวังไว้กับใบนี้แล้วมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร์ก็บอกว่าเอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยมอนเตอร์อุ๊ยจุดสวย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 ตัว2ตัว2สวยโอ้โหมาขอบคุณที่เชื่อขอบคุณที่เชื่อมั่นไปกับดักมีใช้ไปแล้วเนาะนี่ใช้ไปยังใช้ไปแล้วนี่เรียกกันได้มาโอเคโคตรตึงเลยว่ะนี่ก็ชื่อลงเรียบร้อยสเปเชียลซัมมอนตัวนี้ครับโอ้โหช็อตตัดสินใจช็อตตัดสินใจครับคนดูก็บอกว่าเอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้ตัดสินใจครับตัดสินใจต้องมาน่าต้องเอานี่เป่าก่อน6 62ไม่รู้ละกับดักทำงานครับเพิ่มดาว1ตัวเพิ่มดาวคือเวลาจะหมดชิบหายแล้วเวลาจะหมดโฮบิออนเวลาหมดปะเนี่ยน่าจะไม่หมดนะน่าจะได้อยู่ปะไม่รู้เวลาหมดปะไม่หมดได้ต่อโอเคเวล9สุสานไม่มีแล้วก็ยิงนี่แล้วก็ตีเข้าตรงเชนอะรีมูฟเอาเชนไว้ดีกว่าวะรีมูฟไปเลยครับตัวไหนส่งลงรีมูฟแทนเลยคืออันนี้ได้นะ
ถ้าจั่วต่อก็เล่นได้อะแต่แบบเสี่ยงมากเลยอันเนี้ยไม่เอาเอาเชนๆดีกว่าวะอันนี้เสี่ยงไปแล้วครับเสี่ยงไปแล้วโอเคลงคือเชนๆอ่ะมันจะรีมูฟออกแทนจากที่ส่งลงสุสานนะโหการ์ดเพียบเอากลับอันไหนกลับก็ได้นะครับอ่ะลองเอฟเฟคเชนๆครับเอาที่รีมูฟกลับอีกเอาที่รีมูฟกลับที่รีมูฟกลับมาอันนี้มันจะส่งลงสุสานแทนนะคุณผู้ชมเอ้ยส่งลงที่แบนิทแทนได้แค่นี้แหละดีกว่าเพราะว่าคือเรียกปลามาจั่วได้แต่ถ้าจั่วไม่ได้มอนน่ะเราลำต่อไม่ได้เอาเชนๆไว้ก่อนดีกว่าน้อยก็รีมูฟไปไงอันนี้แบบสดเลยนะไม่ตัดเลยนะครับคลิปนี้ไม่ตัดอะไรเลยทั้งนั้นนะผมคิดยังไงผมจะอย่างนั้นเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่ตัดไม่แบ่งอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้แบบเรียวๆอันนี้ยิ่งกว่าเรียวอีกอันนี้คือไปเรื่อยเลยนะคือเล่นยังไงอะไรยังไงก็คืออย่างนั้นเลยไม่ตัดไม่อะไรทั้งนั้นครับยาวๆโอ้โหลำบากไหมลำบากเนาะนี่แหละแต่นี่เราสนุกครับมันตึงไงเน้นดวงเน้นโชคกันหน่อยเริ่มหลังเหรอได้อยู่นะเวทกับดักลงชุบส่งมอนลงถ้าไม่เล่นจริงใส่โคนยิงเออโอ้โหดีเหรอยาวดิอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้อย่าลืมเปิดนี่นะผมไม่ปิดแล้วอย่าลืมเปิดไว้นะครับโหยาวอ่ะดีลำเป็นอ่ะฟิวชั่นครับสลามเก่งคิดเดี๋ยวดีเดี๋ยวทำให้นะทุกคนเดี๋ยวทำให้สลามรีมูฟสเปเชียลซัมมอนจากมือตัวหนึ่งนะครับผมเคยเล่นเมื่อก่อนตอนเล่นการ์ดจริงผมเล่นครับดีๆจำได้อันนี้อะไรวะจำไม่ได้แล้วไอ ตัวนี้ลืมทำอะไรได้เนี่ยอ๋อก็แค่เรียกได้แค่เผ่าปีศาจซึ่งดีๆก็เผ่าปีศาจอยู่แล้วเห็นลงชุบต่อมันจะเล่นตามไอ้นี่ป่ะเนี่ยเล่นตามเมะป่ะเนี่ย ใช่ป่ะวะถ้าเล่นตามเมะก็คือมันจะซิงโครแล้วก็ exit ให้หมดอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าตามเมะเปล่าแล้วแต่พี่แกเขาอันนี้เล่นตามอาคาบะเลจิเลยนะ ใช่นี่ไงคิงซีซ่าเป๊ะๆเลยไม่เหรอเนี่ยอันนี้มาเล่นตามเมะเลยนี่หว่าคนเนี้ย ใช่เนี่ยใช่และอันนี้เฮ้ยอันนี้ไม่รู้จักแล้วมาร์คแมนเหรอ One per turn ทุกเอฟเฟกต์ไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวเรายิงมันแตกเลยลิงก์เหรอลิงก์ไอ้นี่ไงลิงก์ดีๆอ่ะเอาเสามาตั้ง2อันครับเอาเสาคืออะไรเอาเสามาตั้งอันนี้ถูกส่งลง3เอฟเฟกต์อะไรอ๋อ Dark Contact โอเคลงสุสานใช่ไหมหรือเอาดีๆมอนสเตอร์ลงสุสานก็ได้ไอเนี้ยเอาเสามาตั้งส่วนใหญ่จะเป็นมันชื่ออะไรวะที่พลัง 2,800 ดาวอ่ะกับอีกตัวนึงเนี่ยเออเนี่ยแหละไอเนี้ยแหละ8ดาวตัวนี้แหละพลัง 2,200 ไม่ใช่ 2,800 เนี่ยแหละแล็กนาล็อกไอ้นี่หุ้ยไอ้นี่มาในตัวนี้เลยนี่หว่านะครับซีโร่คิงโหนี่โหดนะผมเล่นไอ้นี่ไว้ใต้ฝุ่นครับมันฟิวชั่นได้เลยตัวเนี้ยฟิวชั่นจากสุสานได้นี่ถ้าจำไม่ผิดครับก็เอาจริงผมก็พอจะรู้บ้างแหละนะหลายๆเด็กแต่ถ้าแบบเด็กแบบใหม่ๆเลยอันนี้ไม่รู้ครับถ้ามาแบบใหม่เอี่ยมเลยอันนี้ไม่รู้ครับอ
อันนี้เนเกตเวกับดักโอเคแต่เนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยซีโร่คิงเนี่ยเดี๋ยวเรายิงมันก่อนเลยแล้วกันยิงเสามันทิ้งเลยดีกว่าไหมมันยังไม่ได้ลงเพนดูลัมด้วยมาแล้วอเล็กซานเดอร์ไอ้นี่เห็นลงต่อไอ้นี่เห็นลงอะลงต่อแล้วพอลงต่อปุ๊บไอ้นี่เห็นลงก็ลงต่อชุบต่อตามสไตล์ดีๆครับเพนดูลัมก่อนโอเค1 2เก่งคิดเห็นไอ้นี่ก็เห็นกัดคิงก็เห็นนี่ลำคล้องอ่ะเนี่ยถ้าเราเริ่มก่อนน่ะน่าจะชนะเลยครับเพราะว่ามันจะขัดได้ตั้งแต่แรกอ่ะคือขัดได้ตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่นี้ลงปกติแล้วคือมันทำอะไรอย่างงี้ไม่ได้แน่นอนอ่ะตอนนี้กลายเป็นเกมเป่ายิงชุบไปแล้วคุณผู้ชมเอ้ยกลายเป็นเกมเป่ายิงชุบไปแล้วครับนี่แหละคนเริ่มหลังมันก็ต้องแบบลำบากอ่ะพูดง่ายลำบากมาก10ป่ะซิงโคร8ดาวน่าจะโอเคอันนี้เวทมนต์อีกเวทมนต์ไม่ได้ใช้แล้วดูทรงเวทมนต์ไม่ได้ใช้แล้วครับอย่างงี้อันนี้ขัดได้1อันนี้ขัดได้1อันนี้ขัดเวทนี่เวทกับดักด้วยประเด็น66 XC ต่อ XC 6ดาวเหรอผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วดีๆมันอ๋อเวฟคิงโอ้โหยาวอ่ะอย่างเงี้ยขัดได้3รอบอ่ะโคตรดุเลยดุชิบหายครับต้องล่ออย่างเงี้ยต้องล่อเจออย่างเงี้ยต้องล่อล่อแบบนี้แหละต้องล่ออันนี้เราล่ออยู่นะคือผมพอรู้อยู่แล้วว่ามันแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหยิงทั้งมือกับดักใบนี้เกินไปว่ะอันนี้เวอร์ไปหน่อยวะอันนี้ยากจริงครับไม่ไหวอันนี้เวอร์ไปครับอันนี้น่าเกียดเลยเข้าขั้นน่าเกียดเลยครับอันนี้โอ้โหมึกแบบนี้ไม่ได้เล่นแน่นอนแบบนี้ไงก็แพ้ครับน่าเกียดเกินครับอันนี้เกินไปหน่อยใช่มันยิงงี้เลยอ่ะโหยากแล้วคุณผู้ชมเล่นไม่ได้ครับอันนี้ยอมเลยเล่นไม่ได้จริงๆคือโอ้โหโดนงี้ไม่มีใครเล่นได้แน่นอนอ่ะคุณผู้ชมต่อครับต่อโอ้โหคือก็มีแพ้บ้างนะชนะบ้างแพ้บ้างนะครับก็ คือถ้าเล่นก่อนปกติจะไหวนะแต่ถ้าเล่นหลังนี่ก็ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้มันตึงมากเลยอะตอนนี้แรงอะแรงแบบรวมปีศาจโอ้โหมือโคตรตึงมือโคตรตึงอะ มือโคตรตึงโอเคเซ็ตกับดักก่อนมือตึงจริงไม่กล้าให้เล่นเลยส่งเวทลงนะครับมือตึงจริงมือคือแม่ผมเล่นอะไรแล้วอะไม่ผมเล่นอะไรแล้วครับแล้วก็ส่งมอนลงนะใช้เอฟเฟคเวทครับไหลมาพยายามไหลให้ได้ก่อนคุณผู้ชมใจเย็นมันก็ได้อยู่มีแค่นี้มันก็เล่นได้นะครับทิ้งแม็กซี่จริงเหรอวะต้องทิ้งใต้ฝุ่นแหละแล้วก็รอบนี้จะเล่นคิงคาลามิตี้ไปเลยจบดีกว่าครับดีกว่าถมเวทก่อนลงครับเพราะเราจะเอามอนขึ้นไง
เอาตัวนี้ขึ้นนะครับมันได้คอมโบต่อได้ลงผมไม่อยากทิ้งแม็กซี่กับอุราระเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบทิ้งแล้วมันจะเสี่ยงมากเล่นยากเฟกมาลงจั่วครับพอร์ตออฟดีไซน์เหรอคือตอนนี้ทำอะไรต่อไม่ได้นะก็ต้องปาแล้วแหละนะครับเพราะมือหมดเยี่ยมติดหน่อยสกิดติดแน่เอ้ยที่จริงน่าอันนี้น่าจะเลือกมอนเตอร์มากกว่าแต่ไม่เป็นไรมีโดดอีกตัวหนึ่งได้อยู่มันน่าเลือกมอนเตอร์มากกว่านะครับแจ๋วเลยลงชุบนี่นะครับเอฟเฟกต์ชุบมาต่อกินน่าจะเลือกมอนมากกว่านะเพราะกับดักอ่ะยังไม่ได้ส่งลงสุสานสักอันเลยกับดักเหลือปะเนี่ยโอเคไม่มีใครเอาออกไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันเอาจั่วก่อนนะรอบนี้ขอจั่วก่อนโอเคเรียบร้อยเขายอมไปก่อนแล้วต้องเอาจั่วก่อนคือคาลามิตี้ได้แน่นอนแต่ขอจั่วอีกใบนึงก่อนแล้วกันนะครับป่ะต่อเมื่อกี้แพ้เพราะโดนยิงมืออะเนาะโอ้โหยิงมือแล้วแบบน่าเกลียดชิบหายเลยเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ได้จริงคือยิงมาอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ไหววะซีดเลยอะซีดจะจัดซีดจะจัดยิงมือสองแบบแตกเลยอะโคตรยากเรายังมีแม็กซี่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาไม่มีคอบายแม็กซี่เราน่าจะพอห้ามเขาได้อยู่เอ็กโซเดียเหรอวะเด็กอะไรอ่ะเอ็กโซเดียอีกแล้วอ่ะทำไมมีแต่คนเล่นเอ็กโซเดียเนี่ยเอ็กโซเดียหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับอ๋อสกายไซเกอร์ปาก่อนเลยคือถ้ามันจะลิงก์เธอเนี้ยมันก็โอ้โหเคเลยเอาเลยเริ่มเลยแซกเวทเปิด3หาน้องเลนะเดี๋ยวผมพากให้เลยแซกเวทกับดักเปิด3 Lightning Storm Remove สุสานน้องเลนั่นไงอนิเมะไฟเตอร์อีกแล้วมันเอาน้องเลขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าบนมือน่าจะไม่มี อ่ะน้องเลลิงเป็นทางฝั่งของชิซุคุนะครับผมหรือถ้าอยากเก็บเวทก็ลิงก์เป็นทางฝั่งของตัวสีแดงคางาลิแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะเก็บหรือเปล่าเผื่ออยากเอามายิงเราเทิร์นหน้าแต่ไม่ได้มีเทิร์นหน้าหรอกนะคุณหนุ่มชิซุคุก่อนโอเคจบเทิร์นเลยเปล่าใบนี้น่าจะคุมไม่ก็เนเกตเวทเพิ่งมีแค่2ไม่น่ากลัวมันแค่เนเกตครับถ้าเวทมีแค่2ยังคุมไม่ได้เราจะไม่ยิงนะเราไม่ยิงปล่อยมันก่อนไม่ยิงครับไม่ยิงปล่อยมันแต่เราใช้พอร์ตออฟดีไซน์ครับหน้าต้องใช้เดี๋ยวดูก่อนแต่ดูทรงหน้าต้องใช้จริงอ่ะเล่นยากจั่วโอ้โหถามจริงค่ะลุงเออาการมันเป็นยังไงให้บอกหมอหน่อยสิเฮ้ยอุราระอีกใบเหรอวะโอ้โหระบาระเฮ้ยลูก GM ปะเนี่ยฮะมีอุราระอีกใบmy god บ้าไปแล้วมีอุราระ2ใบได้ไงวะไอ้นี่เกินไปแล้วครับโอ้โหเล่นไงวะเนี่ยส่งเวทลงส่งกับดักลงอ่ะได้อยู่แล้วจิ้มครับเอาเวทลงให้ได้ก่อนทุกคนตอนนี้เวทสำคัญมากต้องลงให้ได้นะครับเอาเวทลงเวทลงแล้วเดี๋ยวเราส่งกับดักลงส่งกับดักอันนี้ลงเน้นในนี้ก่อนเน้นปริมาณก่อนตอนนี้นะฮะมันอุราระ2ใบอ่ะโอ้โหโคตรเมื่อเลยโอ้ไปมันจะเกินไปหน่อยนะน้องชายแกจะใช้อุระ2ใบได้ยังไงเพื่อนมันเวอร์มากมันแบบ
Really? Really? ชุบไปก็ไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้น้องคนนี้เวทมาติดแล้วก็ต้องหวังพึ่ง Star Dust Charge แล้วแหละโอเคโอเคผมจะทิ้งไรเงคิเลยผมเชื่อมั่นมากว่าเราชนะได้โดยไม่ต้องพึ่งการ์ดนี้ครับแต่รอบนี้เรามอนขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่มีมอนเอาให้แต่เวทขึ้นส่งกับดักลงแล้วก็เอาเวทปะอืมโอเคน่าได้อยู่นะครับเอาม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 าจิ้มผมอยากรู้มากมันคือใบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องส่งอะไรลงนะลืมละเจ้าเวทขึ้นส่งกับดักลงโอเคเจ้าเวทขึ้นส่งกับดักลงนะคุณผู้ชมเอาเวทนี้ขึ้นอือฮึผมว่าน่าจะเนเกตแหละปรับดาวยังไม่ถึงเวลาต้องปรับนะจ๊ะไอ้กับดักอันนี้มันออกนอกเกมไปแล้วเหรออ๋อมันอยู่อยู่แล้วไม่มีใครชูเฉยโอเคก็ได้เรื่องอยู่ผมอยาก9แล้วก็ชุบเดี๋ยวก่อนนะเอาตายเลยได้ป่าวะ6 6 XC ชุบยากอะเอาตายเลยยากมากอะต้องแบบเล่นตามเกมก่อนแล้วกันนะครับต้องซิงโครไปนี่ก่อนโอ้โหโคตรตึงเลยว่ะคิดเยอะมากเลยเนี่ยแหละช็อตนี้แหละผมว่าโดนหรือเปล่าวะนี่ไงพูดอะไรไม่เคยขาดคำเลยว่าแล้วขาดจั่วจริงด้วยว่ะไม่เป็นไรทำดีแล้วจั่วขาดจั่วขาดจั่วหรอบ้าเออรีมูฟเพื่อไอ้นี่ครับชุบมาต้องเสียอุลาระอีกประเด็นอ่ะเดี๋ยวเราปรับดาวต่อคือไอ้นี่ได้นะแต่ว่าถ้าจั่วไม่ขึ้นทำไงวะเนี่ยจั่วไม่ขึ้นนี่หมาเลยครับจั่วไม่ขึ้นนี่หมาเลยโหเลยไม่อยากใช้เลยอะจั่วไม่ขึ้นทีนี้เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเรายังมีคิงคาราเมตี้อยู่อ่ะขออีกทีแล้วกันไม่ได้ก็ต้องได้วะเอาหน่อยลูกเอาหน่อยจั่วหนึ่งเนี่ยเอาหน่อยคือมันปรับดาวได้เราได้คิงคาราเมตี้แน่นอนอะโอ้โหการ์ดชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับแย่แล้วอันนี้มันไม่ใช่จูนเนอร์นะครับเพราะงั้นมันได้แค่เพิ่มเวลให้เท่ากันโฮโฮไม่น่าฝากความหวังไว้ที่การ์ดใบนี้เนี่ยแหละทุกคนบางทีการ์ดเกมนะครับผมมันก็จะแบบนี้แหละนะก็แบบนี้แหละนะครับคือถ้าไอ้นี่ตายเนี่ยยังไงนั่นก็ลงมาอยู่ดีครับน้องเรย์อ่ะน้องเรย์ก็มาเห็นป่ะน้องเล่มาอยู่แล้วครับโอเคจบกันปล่อยมันโดดเลยปล่อยมันโดดเลยครับปล่อยมันโดดเลยเราให้ขัดเทิร์นหน้ามันจะโดดเอาชีสุคุเหมือนเดิมตอนนี้แหละขัดรอบนึงไม่ก็ยิงมันได้เลยนี่ว่าพอน้องเล่นะโดดไม่ได้แล้วเทิร์นนี้มันยังนับว่าเทิร์นนี่อยู่ยิงเลยน่าจะถูกแหละถูกเพราะว่ามันนับว่าเป็นเทิร์นผมอยู่มันไม่น่าชุบมาใหม่ได้
Yes โอเคจบเลยเห็นปะมันก็โดดไม่ได้แล้วมันรีบครับมันรีบไงถ้าเขาไม่โดดเลยอะรอดแต่เขาผมรู้ว่าเขาโลภเขาจะเอาเวทอีกใบนึงแต่นี่แหละมันโดนกับดักเดี๋ยวรีบใช้คาราเมตี้ก่อนเดี๋ยวแตกนะเดี๋ยวงานงอกเออตึงตะลึงตึงโป๊ะตะโรโตตึงตะแรงแต่งแต่งตะแรงแต่งติงตะริงติงตองตะลองตองติงเล่นไปเล่นมาเริ่มบ้าแล้วตอนนี้เล่นไปเล่นมาผมเริ่มบ้าแล้วครับตึงมากเลยทุกคนดูดิแรงโกปกติเนี่ยไม่มีทางเป็นอย่างนี้นะนะฮะผมบอกแล้วครับมันคือแพทหนึ่งรวมพลังครับชาวแพทตินัมเนี่ยทุกคนลงมารวมอยู่นี่หมดแล้วนะครับเพราะงั้นใครแต่แรงช่วงนี้แล้วแพ้ไม่ต้องแปลกใจครับใครที่เป็นมือใหม่แล้วแพ้นะคือพอมันรีแรงมันก็นะฮะโอ้โหสมรภูมิสุดเดือดชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับมันจะล่าเอาไปเป็นของมันเลยต้องรีบไปก่อนต้องป๋าไปก่อนทุกคนห้ามใช้เอฟเฟคนะมันจะเอาไปเป็นของมันแล้วครับมันจะเอาไปเป็นของมันครับโอ้โหคาลามิตี้ลูกพ่อตี้ลูกโอ้โหโอ้โหเออแย่มากแย่มากแล้วมันจะแซกคาลามิตี้ผมเอ้ยใช่ไหมโอ้โหไม่นะลูกไม่นะลูกเฮ้เฮ้สกายสไตรเกอร์เล่นผมหนักเล่นผมหนักตามสไตล์ครับตามสไตล์มันอยู่แล้วเป็นงี้แหละเป็นงี้แหละนะสไตล์สไตรเกอร์มาอีกแล้วน้องเลน้องเลเลโอ้มีพอร์ตออฟดีไซน์ด้วยจั่ว2น้องเลมาโคตรตึงเลยครับคุณผู้ชมตึงแบบตึงจัดเฮ้ยเหนื่อยใจคางาลิเหรอว่าแล้วเก็บเวทอีกมันเก็บไอ้เนี่ยดิประเด็นน่ะไม่ก็อาจจะเอาเอ็นเกจต่อลิงก์2อะไรหรือเปล่าแต่ว่าเทอร์นี้เอฟเฟคมันใช้ไม่ได้นะครับผมใบไว้แล้วแหละผมใบด้วยคาลามิตี้ไว้แล้วมันเลยเอฟเฟคใช้ไม่ได้ไงก่อนตายก็นะผมดูแล้วน้องไม่รอดครับตีไม่ได้ครับเทอร์นี้ก็ตีไม่ได้เหมือนกันเวทสุสานเรามีมั้ยเนี่ยไม่มีอะไรเลยดิว่าโอ้โอ้ my god is this true man แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วสวยครับอุ้ยได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยมันโอ้โหแม่งน่าเกลียดมากป่าแม็กซี่แต่บ้านเลยวะอยากเสยมันสักทีจริงๆเวทผมหมดแล้วด้วยคุณผู้ชมเอ้ยทำไงดีวะแย่แล้วครับแย่แล้วmy god มันทำอะไรไม่ได้อะเวทหมดแล้วอะเวทหมดแล้วอะโอ้โหเล่นไม่ได้เลยทีนี้เวทมันหมดแล้วครับเวทมันหมดแล้วต้องเล่นเทิร์นหน้าโหเอ้ยลูกพ่อทำไมทำกันอย่างนั้นอะลูกเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีพรุ่งนี้เสมอคุณผู้ชมอย่ายอมแพ้บอกตัวเองก่อนตอนนี้นะโอ้โหเวทฟิลมาแล้วงานเข้าแล้วครับอันนี้งานเข้าจริงงอกแล้วเริ่มงอกแล้วงานเริ่มงอกแล้วเวทฟิลมาเราจะล้ำได้ก็เถิดหน้ามันยังได้มันมีแม็กซี่ไงเมื่อกี้โอ้โหแล้วเราก็เล่นต่อไม่ได้ด้วยครับไอ้เด็กนี่มันน่ารำคาญจริงๆเฮ้ยยิงเลยโอ้โหจิตใจคุณพี่จะล่อเลยครับไม่จิตใจห้าวหาญมาก
เลือดเย็นว่ะไอตัวนี้โคตรเลือดเย็นอ่ะคุณผู้ชมผมไม่ไหวแล้วตัวนี้เลือดเย็นเกินใจจะขาดไม่เป็นไร2ใบก็เล่นได้เว้ยนะครับคิดเอาไว้2ใบก็เล่นได้ตีมาเลยอย่าให้ได้สวนแล้วกันขอสวนทีเดียวพอรู้เรื่องขอให้ได้ลำแค่นั้นเลยแต่ดูทรงแล้วไม่ได้ลำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันชี้ซูคูอีกแล้วมันก็จะเก็บไอเวทเนี่ยแหละนะครับมันจะคุมมอนเราไปอีกนะใช้เอฟเฟกต์เขาโม่ฟิลทิ้งแล้วฟิลเอฟเฟกต์ครับเมื่อโดนโม่เอาเลขึ้นอีกไอ้ยามันจะแอคเซสโค้ดเหรอเอาเลมันเป็นโรเซ่ครับในแบนดิตน่าจะโดนเลไปแล้วด้วยนะคือ2ใบก็เล่นได้จริงแหละแต่ว่าเทิร์นหน้าไงก็โดนขัดอยู่ดีอะนะครับกับดักที่ลงไปเนี่ยโอ้โหแย่แล้วงานงอกมันตีเลยฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนถ้าแกไม่ลิงก์2แกพลาดแล้วเรียบร้อยเราจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะนายสกายสไตรเกอร์น่ะถ้ามีมอนสเตอร์ในเมนโซนการ์ดเวทของมันใช้ไม่ได้มันกำลังจะแพ้ภัยตัวเองมันกำลังจะแพ้ภัยตัวเองนะครับผมโอ้เย้มันจบแล้วพวกนายกำลังจะแพ้สิ่งที่เรียกว่าภัยของตัวเองครับอย่างหนักเป็นการหัวเราะที่ชั่วร้ายมากแต่ในที่สุดเราก็จะได้ลำแล้วคุณผู้ชมเย้ดีมากตัวนี้ขึ้นเลยแฮ่แฮ่แฮ่การที่มันทำอย่างนั้นนั่นแหละคือการฆ่าตัวตายนะครับมาเลยพวกแกพลาดแล้วเพื่อนพลาดแล้วแกพลาดหนักมากและแน่นอนเมื่อมีคนพลาดเราก็ต้องย้ำครับผมจะชุบตัวนี้แล้วกันเพราะไงเดี๋ยวก็เล่นต่อได้อยู่แล้วนี่แหละเดี๋ยวจัดให้หนักๆเลยเอาหนักๆเลยผมสามารถทำ 6,000 ทีเดียวได้ครับต้องตีโรเซ่ก่อนแล้วก็ตีนี่เรียบร้อย OTK ในหัวมาแล้วโดนเองโดนเลือดเย็นโฮปบียอนมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแล้วก็อันเชิญออกมาเวล6เองพลาดแล้วน้องพลาดหนักด้วยพลาดหนักด้วยผมบอกเลยพลาดหนักมากอันนี้ปรับดาวใจเย็นค่อยๆเชื่อดเหยื่อมารอแล้วค่อยๆเชื่อดค่อยๆเชื่อดเรียบร้อยฮะ GGGG มาทีนี้ลำดับการตีเดี๋ยวก่อนคิดก่อนนะขอคิดนานๆเลยถ้าตีนี่เดี๋ยวน้องเรย์มาแต่ว่านี่มันกันเอฟเฟกต์อยู่แล้วนี่มันกันเอฟเฟกต์อยู่แล้วเพราะงั้นตีนี่ก่อนครับตีนี่ก่อนถูกแล้วทำไงก็ได้ให้ช่องมันอะเมนมอนเตอร์โซนน่ะไม่มีมาเลย G
GO Mad Mech น่ะมันการเอฟเฟคการกระจั่วนายน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกถ้านายจะลิงก์เป็นตัวดินแล้วก็มาทำอย่างนั้นมันทำไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเจ้านี่มันการเอฟเฟคยังไงแล้วโอเคพอละเหนื่อยนะครับสำหรับในวันนี้นะเอาไว้ประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมสำหรับเด็กของ Virtual World นะก็เนี่ยสนุกครับสนุกพอมันเจอเกมตึงมันก็อย่างนี้แหละคุณผู้ชมนะนี่วันนี้ก็ไม่ได้ลำแบบลำช่ำอะไรมากเพราะว่ามันตึงครับเวลาตึงเราก็ต้องลำตามที่เนื้อผ้านะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ